ใช่ไหมเมนูนี้อร่อยนี่เมนูนี้เป็นไงบ้างพอชิมไปแล้วพอชิมไปแล้วค่ะมันจะมีความเปรี้ยวๆแล้วก็หวานหวานคืออธิบายไม่ถูกต้องชิมอีกนั่นไงขออีกสรุปแล้วคืออร่อยใช่ไหมคือมันอร่อยค่ะแต่มันอธิบายไม่ถูกว่าเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนนะคะจานนี้เนี่ยนะคะเป็นเนื้อสไลด์บางๆนะคะที่เป็นเนื้อเกรดพรีเมียมแล้วก็นำเข้ามาจากออสเตรเลียเป็นเนื้อดิบนะแต่รู้สึกไหมว่ามันไม่คาวเลยเฮ้ยจริงๆเนื้อดิบอะคะเนี่ยใช่ไม่มันรู้สึกเหมือนเป็นเนื้อที่แบบเหมือนผ่านกันอะไรมาแล้วสักอย่างนึงอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่เลยอันนี้เป็นเนื้อดิบนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสทูซูคอนเซิร์ตนะคะคือรสชาติดีตั้งแต่จานแรกเลยจริงๆนะคะและนี่ก็คือเมนูหลากหลายนะคะของทางร้าน Crazy Cat นะคะที่พี่นุ๊กเนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มให้จริงๆค่ะใช่แล้วเดี๋ยวมาชิมเมนูต่อไปเลยค่ะทูน่าทาท่าค่ะทูน่าทาท่ากัดดังมากอร่อยมากจริงรสชาติเป็นไงบ้างคะรสชาติแบบว่ามีความเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะอืออุ้ยแสดงว่าลิ้นใช้ได้เลยนี่ค่ะเพราะว่าเมนูนี้นะคะเราจะใช้ทูน่านะคะเกรดพรีเมียมนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแล้วก็คลุกเคล้าด้วยผงโทรคาราชิน้ำมันง่านะคะแล้วก็มีต้นหอมจากนั้นนะคะเราก็จะวางด้วยแตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเผือกทอดข้างบนเนี่ยถึงแม้จะมีไข่กุ้งเสิร์ฟด้วยไข่กุ้งใช่แล้วดีค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวอิ่มนะชิมเมนูต่อไปดูไหมอีกเมนูนะคะอันนี้เป็นเมนูที่ถือว่าหนูก็ชอบอีกเมนูเหมือนกันชอบกินเลยอยากภูมิใจนำเสนอชื่อว่าวกแวกเบบี้แบ็กฟริกค่ะวกแวกเบบี้แบ็กฟริกวกแวกเบบี้แบ็กฟริกมันได้อยู่ไหมอยู่ลองชิมก่อนลองชิมก่อนลองชิมชื่อยาวมากขออนุญาตตักให้ละกันรบกวนด้วยค่ะชีวิตดีๆอ่ะได้กินอะไรอย่างเงี้ยกินดีไหมคือข้างนอกเหมือนมันจะมีความกรอบนิดๆมันไม่ได้ถึงกับกรอบนิดแต่คือมันจะแบบนิดนึงอะค่ะแล้วข้างในมันก็จะนุ่มหวานหวานมันใช่อย่างที่น้องโฟกัสบอกเลยค่ะเพราะว่าเมนูนี้นะคะจะเป็นซี่โครงหมูซี่โครงหมูที่เรานำไปตุ๋นนะคะในเครื่องเทศประมาณ2ชั่วโมงแล้วทำให้เนื้อเนี่ยมีความนุ่มอยู่ภายในจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปทอดข้างนอกมันก็เลยรู้สึกว่ากรอบเราก็ยังเพิ่มรสชาติเข้มข้นจัดจ้านเข้าไปด้วยการนำไปผัดกับซอสที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเสิร์ฟพร้อมกับกระเทียมแล้วก็ใบโหระพาทอดกรอบทั้งหมดเพราะว่าที่การกินเข้าไปการรู้สึกว่าแบบว่าข้างในเนื้อข้างในเนี่ยมันแบบว่ามันนุ่มแล้วมันมีรสชาติอยู่ข้างในด้วยไม่ได้มีแต่เนื้อข้างนอกเดียวชิมด้วยกันดีกว่าค่ะพี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วชอบแบบข้างในมันแบบมันได้จริงๆอ่ะงั้นโฟกัสถ่ายรายการมาคนเดียวก่อนนะกินก่อนอะไรคะอยากดูเมนูนี้มากเพราะมันใหญ่มากจริงๆอยากรู้ว่ามันคืออะไรกันคะเมนูนี้นะคะชื่อว่า Dengenet Crab with Cajun Sauce นะคะเมนูนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านใครมาก็ต้องสั่งเมนูนี้ทุกคนทุกโต๊ะเลยปูนี่นะคะนำเข้ามาจากซานฟรานซิสโกนะคะแล้วก็ปูเนี้ยอยู่ในน้ำทะเลลึกน้ำเย็นเพราะฉะนั้นเปลือกมันจะบางเนื้อแน่นแล้วก็เนื้อหวานมากและที่เด็ดนะคะที่อยากจะบอกในเมนูนี้ก็คือน้ำซอสของเขาค่ะมีชื่อว่า Cajun Sauce จิ้มหนักๆได้เลยจิ้มหนักๆปูหวานมากปูดีมากปูดีมากใช่ไหมมีความด้วยความที่ปูมันหวานนะคะซอสมันจะมีความเค็มนิดนึงอ่ะตัวเคเจนซอสเนี่ยเราก็นำเข้าตรงมาจากนิวออร์ลีนส์ซึ่งเป็นรสชาติออริจินอลจากที่นู่นเลยโอ้เรามาคุยกันต่อดีกว่าพี่ก่อนที่มันจะหมดนะคะจะถามถึงคอนเซปต์ของร้านหน่อยค่ะว่าทำไมถึงเลือกมาเปิดที่นี่ทำไมถึงเปิดร้านประเภทนี้คะคือคอนเซปต์ที่มาเปิดร้านนี้เริ่มจากชื่อร้านเลยนะคะชื่อว่า Crazy Crab ก็คือเจ้าของร้านนะคะก็คือคุณเออัครพลชัยเนี่ยก็คือเป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ชอบกินอาหารซีฟู้ดก็คือไปตะเวนกินในหลายๆร้านแล้วรู้สึกว่าร้านนี้รสชาติถูกใจแล้วก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้ทานรสชาตินี้เหมือนกัน
แล้วก็เวลาที่เราทานเนี่ยก็คือไม่อยากทานแบบปกติก็คือจะใช้แบบนี้ก็คือจะมีผ้ากันเปื้อนเสิร์ฟให้มีถุงมือแล้วก็จะมีที่แกะเปลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นที่มาของคำว่า crazy cat คือเรากินแบบเมามันกินแบบสนุกสนานนั่นเองเมนูเรียกว่าอร่อยแล้วก็เด็ดจริงๆเลยค่ะใช่แล้วแล้วถ้าสมมติว่าใครอยากมากินที่ร้านนี้ต้องมายังไงก็เดินทางไปได้นะคะร้านชื่อว่า Crazy Crab นะคะอยู่ที่ชั้น3นะคะโครงการ Sin Space อยู่ทองหล่อ13ค่ะหรือว่าใครที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะสั่งจองทั้งปูหรือว่าเมนูอื่นๆนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้นะคะที่มีตัวแอดด้วยนะคะแล้วก็ Crazy Cat Thailand ค่ะ IG ก็เป็น Crazy Cat Thailand เหมือนกันส่วน Facebook ก็เป็น Crazy Cat Thailand เหมือนกันค่ะนะคะใครที่ชอบอาหารซีฟู้ดนะคะหรืออยากกินเจ้าปูยักษ์ตัวนี้นะคะก็ติดต่อแล้วก็มากินกันได้เลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะกันก็ขอตัวไปกินต่อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาพบกันช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยแกะโหมันดีจริงๆเลยเนื้อปูหวานมากพี่เลยโอ้โหอาหารนี้ก็หน้าตาน่ากินมากเลยนะคะรสชาติก็อร่อยด้วยใครที่ชอบอาหารซีฟู้ดเนี่ยนะคะโอ้โหสมัยตอนนี้ไปเปิดตู้เย็นหาอะไรกินแน่นอนเลยแต่ว่ากันไม่ได้ใจดำนะวันนี้กันมีผู้ชมจากทางบ้านนะคะมากินอาหารด้วยกันจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูเลยค่ะโอ้โหเนื้อแน่นมากตายแป๊บ